ช่วงนี้ประเด็นการเมืองต้องโฟกัสไปที่นายกแพทองธารชินวัตรว่าจะมีการคุยกับพรรคร่วมนะเรื่องรัฐมนตรีลงตัวหรือยังรวมไปถึงนโยบายไหนจะไปต่อนโยบายไหนจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้มีความเหมาะสมอย่างไรรัฐมนตรีกระทรวงไหนจะเป็นใครพรรคไหนอยู่ร่วมรัฐบาลแล้วได้โควต้ากระทรวงไหนทั้งหมดนี้เป็นประเด็นที่รอความชัดเจนอยู่ทั้งสิ้นแต่สิ่งที่ชัดเจนแล้วฮะย้อนกลับไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาห้องนอนคนจนที่ทำเนียบรัฐบาลนี่ห้องนอนคนจนห้องนอนคนจนห้องนอนของคนจนจนไม่ร้องได้ไหมอันนี้ที่ท่านนายกเศรษฐาเคยเตรียมไว้ไงเนี่ยแต่ก็ยังไม่เคยนอนนะเพราะว่าจะทำงานบางวันเนี่ยมันอาจจะต้องนอนที่ทำเนียบค่ะนะก็ให้มีการเอาเตียงเข้ามาเตรียมเอาไว้เผื่อจะต้องงีบพักผ่อนใช่เนี่ยคือเราก็ไม่รู้นะว่าท่านนายกได้นอนหรือเปล่านะนะแต่ว่ายังไม่เห็นว่าวันไหนตื่นขึ้นมาที่ทำเนียบไงช่วงกลางวันเนี่ยอาจจะได้งีบก็ได้ก็อาจจะไม่ได้เห็นมีข่าวพยายามจะไปบอกว่าไม่ได้นอนเลยไม่แต่คืนเดียวรู้ได้ยังไงว่าตอนกลางวันเขาไม่นอนก็จริงกลับมาทำงานดึกๆอย่างเงี้ยกลางวันนี่ไม่มีเสื้อผงเสื้อผ้าแต่ล่าสุดส่งคนไปเก็บเครื่องใช้ส่วนตัวเป็นรถ6ล้อ2คันเอาไปขนเตียงนอนขนาดคิงไซส์ที่เห็นนะนำกลับไปแล้วนะนำกลับไปเรียบร้อยนะอันนี้รายงานข่าวนะฮะไม่เคยค้างคืนฮะฮะอาจจะมีเช็คอินชั่วคราวทำไมไม่ทิ้งเอาไว้อ่ะต้องเก็บกลับไปด้วยเหรอคะเอานายกคนใหม่เขาอาจจะไม่อยากได้ไงอ๋อใช่ไหมอันนี้มันสถานที่หลวงเผื่อเอาห้องไปทำอย่างอื่นอย่างนี้ก็เป็นสถานที่ของสาธารณสมบัติของแผ่นดินไงสถานที่ราชการนี่คือสัจธรรมไงเห็นไหมเวลาพนักงานบริษัทเอกชนในต่างประเทศในหนังอ่ะเวลาโดนไล่ออกหรือจบการทำงานกลับบ้านเขามีกล่องเดียวอ่ะใส่ของกลับแค่นั้นอ่ะที่เหลือก็ของบริษัทหมดอันนี้คืออนิจจังไงสัจธรรมชีวิตนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอำนาจมีได้ยศเสื่อมยศมีอำนาจหมดอำนาจนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเหลืออยู่ก็คือช่วงที่มีอำนาจนั้นได้ทำคุณงามความดีอะไรเอาไว้หรือถ้าทำเรื่องเลวร้ายไว้ก็จะถูกดำเนินคดีได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่คือสัจธรรมฮะนะเพราะฉะนั้นต้องรอดูว่าคุณอุ้งอิงนะจะยังมีไอเดียให้เฮ้ยห้องนอนแบบนี้ก็ดีเหมือนกันเผื่อทำงานหนักอาจจะให้ทีม SES เข้าไปตกแต่งให้ก็ได้นะทีมแสนสิริออกไปแล้วทีม SES ต้องรอดูแล้วก็พูดถึงท่านนายกแพทองธารนะวันนี้ไปเรียนมินิวปอนะหรือที่เขาเรียกกันว่าวปอบอรุ่นที่1นะที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฮะแล้ววันนี้ก็ใส่เสื้อเหลืองกันวันจันทร์ไงปกติใช่วันนี้ประธานรุ่นนะนะพันเอกเอกรักษ์สิงห์พงษ์ฮะนะมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีฮะในฐานะตัวแทนรุ่นนี่แสดงความยินดีกับคุณแพทองธารชินวัตรในโอกาสที่ได้รับนะพระกรุณาที่คุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นนายกคนที่31นะท่านนายกก็ขอบคุณแล้วก็ทั้งหมดก็ถ่ายรูปร่วมกันฮะนี่บรรยากาศแต่เนี่ยคุณแพทองธารอยู่ไหนนี่ไงตรงกลางแถวหน้าสุดใช่นั่นนะโอ้ตัวเล็กตัวเล็กสวยเกิดขึ้นนะแล้วก็ใส่เสื้อสีเหลืองนะตันน่ะเนาะแล้วก็ที่วพอนี่แหละฮะที่ให้สัมภาษณ์ประเด็นการเมืองนะค่ะคือความเห็นผมนะอันนี้ด้วยความเคารพนะคือตอนนี้คุณแพทองธารนี่เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเพียงแต่จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้เนี่ยหลังจากที่เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนนำครม.เข้าถวายสัตย์อ่ะท่านเป็นนายกแล้วนะเพราะฉะนั้นการที่เป็นนายกแล้วยังไปเรียนมินิวปอเลยนะความเห็นผมนะผมถือว่าเป็นการเสียเวลาในการทำงานให้กับประเทศชาตินะอันนี้ด้วยความเคารพนะถ้าท่านอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องประเทศไทยท่านให้หน่วยงานรัฐผู้เชี่ยวชาญผู้เกี่ยวข้องมาบรีฟเลยต้องการตัดสินใจเรื่องนี้เรื่องมาตรการช่วยเหลือคนยากจนในภาวะราคาสินค้าแพงขึ้นคนจนมีเท่าไหร่เอาหน่วยงานภาครัฐมาบีบปัญหาต้องทำอย่างนี้มันจะมีผลกระทบอะไรเอาผู้เชี่ยวชาญมาเล่าให้ฟังนโยบายนี้เสียงตอบรับดีหรือไม่ดีเอาคนลงในพื้นที่เอามาสะท้อนคือไม่จำเป็นต้องไปเรียนรู้เป็นหลักสูตรกว้างๆเพื่อหาคอนเนคชั่นเหมือนวปอแล้วอันนี้จริงนะคือไม่ใช่ว่าหลักสูตรมันไม่ประโยชน์นะมันมีประโยชน์นะแต่คุณอุ้งอิงตอนนี้มาเป็นนายกหน้าที่สำคัญกว่านั้นแล้วไงเอาเวลาถ้าจะเตรียมตัวนะมาเตรียมตัวด้วยการ
เตรียมสถานการณ์เตรียมข้อมูลเฉพาะหน้าเตรียมข้อมูลว่ารัฐบาลชุดที่แล้วทำอะไรคาไปถึงไหนยังไงมันจะเป็นประโยชน์กับการทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีกว่าหรือเปล่า อันนี้ด้วยความเคารพนะแล้วก็หวังในประโยชน์ของส่วนรวมอย่างแท้จริงและจะเป็นประโยชน์กับท่านนายกด้วยกับการที่ลองนึกภาพเป็นนายกแล้วต้องไปเรียนมินิวปอนะล่าสุดก็เพิ่งไปดูงานที่ต่างประเทศมาผมว่าดรอปไปเถอะนะแล้วหลังจากนี้ถ้าท่านเป็นนายกท่านทำคุณงามความดีท่านจะได้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์อีกเพียบเลยแล้วข้าราชการต่างๆก็ต้องมาหาท่านเพื่อที่ให้ข้อมูลท่านค่ะนะเพราะฉะนั้นผมว่าอย่าไปเสียเวลาเรียนเลยไม่ใช่ไม่ได้เกียรติวปอนะคนละประเด็นนะใช่ใช่แต่มาทำหน้าที่สำคัญแล้วไงเอาเวลาไปทำงานดีกว่าค่ะนะอันนี้ความเห็นผมนะภารกิจอีกเยอะเพราะดูวันนี้ให้สัมภาษณ์ไปยืนให้สัมภาษณ์ในวันที่เขาไปเรียนหลักสูตรวปอบอรุ่นที่1แต่ต้องไปพูดเรื่องการเตรียมตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่การเตรียมงานเชิงนโยบายต่างๆนานาไปไกลกว่านั้นแล้วไงตอนนี้นะแล้ววันนี้ให้สัมภาษณ์ครับเรื่องการตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นะคุณแพทองธารนายกรัฐมนตรีว่ายังไงในช่วงอาทิตย์นี้นะคะจะมีการประสานคุยกับเรื่องของพรรคร่วมด้วยเรื่องโควต้าพรรคร่วมแล้วก็ เรื่องของครม.ก็พยายามจะทำให้เสร็จภายในอาทิตย์นี้นะคะต้องคุยกันแล้วในส่วนของเพื่อไทยได้มีการนัดพูดคุยเรื่องของโควต้าเรื่องของตำแหน่งเรื่องของบุคคลอะไรยังไงบ้างจริงๆจะมีการคุยกันรายละเอียดแล้วก็คุยกับทางทีมประมาณพรุ่งนี้นะคะวันนี้ยังไม่ได้คุยอะไรกันเลยวันนี้เดี๋ยวเรียนวปอก่อนแล้วก็มีประชุมที่พักด้วยตอนบ่ายนะคะก็ขอประชุมขอเคลียร์เรื่องพักด้วยแล้วก็เดี๋ยวเรื่องครม.วันนี้ยังไม่ได้คุยกันเลยขอเรียนวปอก่อนนี่ไง คือการเรียนเนี่ยมันต้องไม่ใช่มาใช่เป็นข้อในระหว่างการพูด นะถึงเวลาทำงานแล้วไม่ใช่เรียนแล้วแต่ต้องทำงานแล้วท่านนายกเป็นนายกแล้วเนาะแล้วสำคัญก็คือสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีนักข่าวถามจะคละคนเก่าคนใหม่ด้วยหรือเปล่าโฉมหน้ารัฐมนตรีคนเดิมไหมโควต้าแต่ละพรรคเป็นยังไงได้ดูแลกระทรวงเดิมไหมหรือจะสลับเก้าอี้หรือจะยังไงท่านนายกว่ายังไงก้าวรุ่งไปดีนะคะคนเก่าคนใหม่ยังคละกันยังไม่ได้คุยกันเลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มันต้นใบจะเริ่มคุยกันแล้วก็รายละเอียดก็เดี๋ยวค่อยๆมาแต่ว่าคิดว่าพรุ่งนี้ก็ยังไม่เสร็จนะคะคิดว่าประมาณใน1อาทิตย์นี้แล้วก็คุยกับพรรคร่วมให้ครบค่ะเรื่องคุณสมบัติต้องดูค่ะต้องดูเรื่องคุณสมบัติเป็นพิเศษไม่อยากให้มีอะไรที่ต้องมาผิดพลาดนะคะแล้วก็ไม่อยากให้ต้องใช้เวลานานด้วยเพราะฉะนั้นก็จะรีบทำเรื่องครม.ให้เสร็จแล้วก็ส่งไปตรวจสอบคุณสมบัติเพราะว่าเห็นทุกคนก็แนะนำมาค่ะว่าตรวจสอบคุณสมบัติรอบนี้จะนานขึ้นค่ะได้ยินอย่างนั้นเวลาอาจจะเพาะกันเร็วในการตรวจสอบคุณสมบัติใช่ค่ะอันนี้ก็คือทุกคนก็เป็นห่วงเรื่องนี้ค่ะไม่น่าถึงนะคะอ๋อฟอร์มครม.ไม่น่าถึงนะคะคิดว่าน่าจะประมาณนี้แหละค่ะในส่วนของผู้มาถ้าใครมีปัญหาเรื่องสมบัติจะให้เป็นสิทธิ์ของพรรคนั้นในการเปลี่ยนตัวมาอะไรอย่างนี้ไหมคะเราต้องให้ส่งให้ทางกฤษฎีกาด้วยใช่ไหมคะถูกไหมตามระบบระเบียบเดี๋ยวขอไปดูว่าเขารันขั้นตอนยังไงบ้างดีกว่าว่าพรรคร่วมก็คงจะต้องพิจารณามาระดับหนึ่งแล้วสุดท้ายทางกฤษฎีกาต่อว่าทุกอย่างไฟนอลแล้วเป็นยังไงเพราะเราก็ต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันด้วยนะคะในสัดส่วนของเพื่อไทยนี่เขย่ากันหนักกว่าสัดส่วนของพรรคอื่นเลยเรื่องของตำแหน่งนะคะเรื่องของรู้มาจากไหนหรอทำไมถึงมีข่าวลือเรื่อยๆบางอันตัวดิฉันยังไม่รู้เลยคือเนื่องจากคนมีมากค่ะตำแหน่งใช่ค่ะอ๋อก็มีการปล่อยข่าวมีการเขย่าอ๋อค่ะเห็นแล้วล่ะก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าข่าวมาจากไหนเพราะว่ายังไม่ได้เคาะกันเลยแล้วก็ตอนนี้ยังไม่ได้ขยับอะไรเลยด้วยค่ะทั้งหมดอยากให้ฟังที่ตัวท่านนายกเองเลยใช่ไหมคะอยากให้นิ่งๆก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะคะเพื่อความไม่สับสนในสัดส่วนของยืนยันว่าทั้งหมดเนี่ยข่าวที่ออกมาเนี่ยยังไม่ได้มีการไฟนอลอะไรเลยไปรู้มาจากไหนนะทั้งหมดขอให้ฟังจากตนนะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนส่งรายชื่อมาแต่ละพรรคก็ต้องไปผ่านกฤษฎีกาว่าแต่ละท่านเนี่ยมีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามหรือไม่นะอันนี้ที่คุณแพทองธารยืนยันนักข่าวถามบางช่วงด้วยนะว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ภูมิใจไทยแต่ว่ามีข่าวว่าจะแลกเก้าอี้มหาดไทยกับภูมิใจไทยจริงหรือเปล่าคุณแพทองธารบอกว่า
ยังไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องนี้กันเลยยืนยันว่าไม่มีใช่ไหมส่วนตำแหน่งเลขาธิการนายกยังเป็นหมอพรหมินทร์อยู่หรือเปล่าคุณแพทองธารบอกว่าก็ขอบอกพร้อมกันกับคณะรัฐมนตรีเลยนะทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยคุยกันภายในสัปดาห์นี้นะเพราะฉะนั้นเร็วเกินไปตอนนี้ที่จะพูดอะไรค่ะอันนี้คือนายกแพทองธารชินวัตรมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ